อ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพร้อมเลยยังพร้อมค่ะก่อนอื่นให้ครูเฉลยข้อ5ก่อนไหมเมื่อวานของเมื่อวานดีค่ะพอดีเหรอคะพอดีก็ดีอ่านแล้วเดี๋ยวครูก่อนที่จะเริ่มเรียนต่อของวันนี้เดี๋ยวครูเฉลยแบบฝึกหัดข้อ5ของเมื่อวานให้ก่อนนะถ้างั้นข้อที่5โจทย์บอกว่าถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไป1มีพื้นที่ก้นต่างถังเป็น120ตารางนิ้วความยาวรอบปากถังภายในยาว46นิ้วถ้าถังในใบนี้จุน้ำได้720ลูกบาศก์นิ้วจงหาขนาดภายในของถังใบนี้หาขนาดภายในของถังใบนี้หาแรงหาอะไรใช้สูตรอะไรในการหาพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่แล้วสูตรอะไรอ่ะพื้นที่ฐานคูณสูงกันสูตรอะไรกว้างคูณยาวคูณสูงฮะกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างคูณยาวคูณสูงเอาวันนี้ก่อนเนาะนะคะพื้นที่ก้นเราหาอย่างเดียวไหมข้อนี้ไม่ถูกไหมหนูต้องหาสองครั้งนะคะก็คืออ่ะข้อนี้ถ้าเราให้เนี่ยเราให้อะไรเป็น x ก่อนนะหืมความยาวด้านหนึ่งความยาวความยาวภายในเนาะถูกเขียนสั้นๆนะความยาวภายในถัง x นิ้วถูกไหมนะคะไม่อยากเขียนภาษาไทยเลยทีนี้ในโจทย์บอกว่าอะไรความยาวรอบปากกันภายในอัน46ความยาวรอบปาก46แปลว่าอีกด้านหนึ่งของปากถังนั้นยาวเท่าไหร่อีกด้านส่วนสูงหรือเปล่าครับอะไรส่วนสูงล่ะอะไรส่วนสูงอ่ะเตือน46ลบ3 x ส่วน2ค่ะครูถูกต้องอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น46ลบ2 x ส่วน2มาจากไหนบอกเพื่อนทีก็มี46ใช่ไหมคะส่วน2 x อ่ะค่ะมันก็ต้องอีกฝั่งหนึ่ง x 1แล้วก็อันนี้แล้วก็มาบวกกันก็จะเป็น 2x แล้วก็หาร2ถูกต้องเยี่ยมมากใครไม่เข้าใจอีกบ้างเดี๋ยวงงอีกว่ามาจากไหนมีไหมไม่มีเนาะทีนี้ตรงนี้เราตัดตอนเลยเอาตัดเลยจะได้ไม่ต้องเยอะเวลาเอาไปคิดเป็นเดทควรอยู่อีกเอาตัดเหลืออะไรตัดดิ23ลบ x23ลบ x จะได้ไม่ต้องเอาไปคิดเยอะ23ลบ x จากนั้นสูตรพื้นที่เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เราก็เอาไปหาก็คืออะไรกับอะไรลูกเอาอะไรคูณกับอะไรนี่จะต้องนั่งอ่านปากเลยเนี่ยอาจารย์คูณกับ23ลบ x ค่ะx คูณกับ23ลบ x แล้วทำยังไงต่อเท่ากับ120ถูกต้องเท่ากับ120เพราะว่าโจทย์บอกมาแล้วว่าถังไอ้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใบนี้เนี่ยพื้นที่ก้นถังอ่ะก็คือ120ตารางนิ้วสีหนูคูณตรงนี้ถูกไหมคะพอคูณตรงนี้เสร็จได้23 x ลบ x กำลัง2ลบ120เท่ากับศูนย์เอาเรียงที่ทีนี้จัดรูปแบบให้มันสวยงาม ได้อะไรจัดรูปใหม่นี่ได้อะไรเอาลบออกด้วยป่ะคะครูออกถูกสัมประสิทธิ์หน้า x ไม่ติดลบ x กำลัง2ลบ23 x บวก120เยี่ยมมากนะคะกลับเครื่องหมายก็คือเหมือนเวลาเอาง่ายๆก็คือหนูเอาลบ1ก็ไปคูณตลอดเลยก็ได้นะคะถ้าพูดง่ายๆจากนั้นพอได้ตรงนี้แล้วทำยังไงต่อแยกเป็น2วงเล็บ
ถูกไหมแยก2วงเล็บได้อะไรได้อะไรเอ่ย x กับ x ก่อนเลยตัวหนึ่งเอาจบทีนี้มันเป็นลบกับบวกก็ต้องเป็นลบกับลบอ่าจบคูณกัน120บวกกันได้ลบ23มีไหมคือ8กับ15ค่ะ8กับ15คนอื่นเงียบหมดแล้ว5ลบ8กับลบ15เนาะ8คูณ15 120แล้วก็ลบ8ลบ15ก็ได้ลบ23ทีนี้เราจะได้ก้า x เท่ากับ8แล้วก็15ค่ะขอบคุณมากนะคะทีนี้เราได้8เราได้8ว่าได้ x เท่ากับ8แล้วก็เท่ากับ15ตอบเลยไหมกูถามไม่ตอบไม่ตอบเพราะอะไรโจทย์ให้หาขนาดภายในของถังใบนี้หาอะไรหาอะไรหาอะไรเอ่ยแปลว่ามันหาอะไรเนี่ยหาขนาดภายในเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถังใบนี้จุน้ำได้720ลูกบาศก์นิ้วมันจุน้ำ720ลูกบาศก์นิ้วจงหาขนาดภายในแปลว่าหาอะไรเขาบอกอยู่แล้วก็บอกอยู่แล้วก็บอกอะไรเขาบอกความจุถูกไหมหาปริมาตรเออแม่กว่าจะได้ฉันหาปริมาตรแต่ก่อนที่จะหาปริมาตรนั้นหนูต้องเอา8กับกับ15ไปเทนลงในไอ้นี้ด้วยนะไอ้นี้ค่า x กับค่า23ลบ x กันแต่ว่าข้อนี้มันก็ได้คำตอบเดิมถูกไหมเพราะว่ามันเป็นบวกทั้งคู่ยังไงมันก็ได้ได้เหมือนเดิมถ้าเอา8ไปเทนลงใน23ลบ x ก็จะได้15เอา15ไปเทนก็จะได้8ก็จะได้คู่เดิมก็คือ8กับ15นั่นแหละนะคะรู้เลยไม่เทได้ดูเนาะเพราะว่ามันได้คู่เดิมอ่ะทีนี้หาปริมาตรเมื่อกี้ประชาบอกแต่หาปริมาตรเนี่ยสูตรว่าอะไรล่ะสูตรปริมาตรตรงสี่เหลี่ยมมุมฉากว่าอะไรล่ะกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างคูณยาวคูณสูงก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงอ่ะทีนี้ครูถามโจทย์ให้ความสูงมาไหมคะลูกอ่ะโจทย์ไม่ให้ความสูงมาแปลว่าสิ่งที่หนูต้องหาก็คือความสูงนั่นแหละถูกไหมคะอ่ะปริมาตรเนาะปริมาตรเขียนสวยเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงโอเคทีนี้โจทย์อ่ะเขาให้มาแล้วปริมาตรก็คือในโจทย์720จะแทนลงไปเลยพื้นที่ฐานก็เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ก็คือตัวนี้ก็คือ120คูณความสูงก็คือสิ่งที่เราต้องหาทีนี้หาสูงได้หรือยังโกอินแค่นี้หาได้หรือยังถ้าหาได้แล้วความสูงเท่ากับเท่าไหร่6เออ6ถูกต้องย้าย120ไปหารเลยเราจะได้ความสูงก็คือ6นิ้วถูกไหมคะทีนี้นักเรียนก็ดูได้เลยตอบได้หรือยังครูถามตอบได้หรือยังตอบได้แล้วนะคะก็คือขนาดของถังภายในขนาดภายในของถังใบนี้ก็คือสูง6นิ้วแล้วก็อะไรสูง6นิ้วแล้วก็อะไรอีกกว้าง8ยาว15ถูกต้องนี่คือคำตอบจบจบแล้วเสร็จแล้วเพราะว่าขอให้หาขนาดภายในเราหาได้แล้วภายในก็คือความสูง6นิ้วความกว้าง8นิ้วแล้วก็ความยาว15นิ้วว่าทั้งหมดถูกอาจารย์คนเดียวใช่ไหมอ่ะไปเรียนต่อจากของเมื่อวานนะคะก็ยังอยู่เรื่องนี้แหละไม่ได้ไปไหนนี่ก็ยังอยู่ที่โจทย์ปัญหานี่แหละอีกหนึ่งครั้งนะคะอยู่โจทย์ปัญหาอีกหนึ่งครั้งไปดูโจทย์กันเลยวันนี้ยกตัวอย่างมาให้นะคะหนึ่งข้อก่อนนะคะข้อที่หนึ่งก็บอกว่ากำนันชายปลูกต้นมะยงชิดเรียงเป็นแถวไว้ในสวน 2,000 ต้นโดยที่แต่ละแถวมีจำนวนต้นมะยงชิดเท่ากันถ้าจำนวนต้นมะยงชิดในแต่ละแถวน้อยกว่าจำนวนแถวอยู่10
จงหากว่ากำนันชายปลูกต้นมยงชิดกี่แถวและแถวละกี่ต้นอ่ะเป็นไงเห็นจูดแล้วเป็นไงตัวยากไหมมันจะไม่ยากเนาะไม่ได้รับร้อนอะไรมากมายนะคะโอเคไหมไปแล้วนะไปต่อนะอ่ะทีนี้ขั้นแรกเลยนะคะเราให้กำนันชายปลูกต้นมะยงชิดทั้งหมดอ่ะคือ x แถวก่อนนะคะต่อไปเขาบอกว่าถ้าต้นมะยงชิดในแต่ละแถวเนี่ยมันน้อยกว่าจำนวนแถวอยู่10ถูกไหมที่โจทย์กำหนดนะคะเราจะได้ต้นมะยงชิดในแต่ละแถวเนี่ยก็จะเป็น x ลบ10ตรงนี้เข้าใจไหมว่า x ลบ10มาจากไหนครับ ครับครับครับพยักหน้าอยู่คนหนึ่งครับอยู่คนหนึ่งที่เหลือไม่รู้เพราะว่ากล้องก็ไม่เปิดหน้าก็ไม่เห็นปวดหัวจริงๆเติมอ่ะต่อไปเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะคะทีนี้เขาบอกว่ากำนันชายเนี่ยปลูกต้นมะยงชิดเนี่ยเรียงเป็นแถวทั้งหมดเนี่ย2,000 ถูกไหม 2,000 ต้นนะคะทีนี้เราก็เขียนสมการได้เลยนะคะก็คือ x คูณ x ลบ10เท่ากับ20ไม่ใช่20มีผู้ผิดแล้วล่ะเท่ากับ 2,000 จากนั้นนักเรียนก็กระจาย x เข้าไปคูณเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ 10x แล้วก็ลบ 2,000 เท่ากับ0ทีนี้ข้อนี้อ่ะแยกเป็น2วงเล็บได้ไหมได้ไหมเอ่ยอาจารย์พยักหน้าได้อย่าเพิ่งตอบนะแยกได้นะชาบอกแยกได้ค่ะคนเดินจะรุมสายคนที่ไม่ตอบแยกได้ก็ได้ครับหรออุ้ยเบนไม่มั่นใจตัวเองอ่ะใช่ครับขอแยกได้ครับโอเคครับอ่ะผู้ชายล่ะผู้ชายไม่ตอบหรือผู้ชายเนี่ยผู้ชายโดนครูฟาดนะแยกได้ไหมงั้นครูถามแล้วนะครูขอถามเลขที่5หมายเลขที่5อ่ะเร็วครูจำเลขที่ไม่ได้ใช่ไหมครับจำไม่ได้ครูโรงเรียนปิดไปนานแล้วไม่รู้ใครอยู่เป็นเลขที่เท่าไหร่ไหมใช่เด็กของเราเป็นตั้งเยอะนะครับครูใช่ครูจำไม่ได้หรอกใช่ยังไม่รู้ยี่สิบจำไม่ได้ไม่ได้เลขที่ห้าเร็วย้ายครูแล้วนะไหนมึงคับมาสักคำก่อนได้ไหมฮะบอสเนี่ยครูบอกว่าครูจำไม่ได้ไงคะแต่ครูเห็นเนี่ยมันเปิดไมค์แป๊บๆเนี่ยมันเปิดไมค์บ้างปิดไมค์บ้างเนี่ยมันไม่ตอบมีปัญหาอะไรบอสที่ตอบไม่ได้ครูเนี่ยถ้าครูไม่ได้ยินเสียงบอสครูจะเรียกชื่อให้เนี่ยบอสเอาวันนี้นำเขามีคุณส่งแชทมามีอะไรไม่เสียกลองกาเซียไม่กาเซียเป็นคนรวยจะเปล่าในบอสทีเนี่ยเอาไว้เหมือนเนี่ยเนี่ยเอาไว้เหมือนบ้านต๊อบบี้เห็นไหมลงทุนซื้ออะไรให้ตั้งแบบโอ้ต๊อบบี้เอาไว้ทำอะไรต๊อบบี้เอาไว้เล่นเกมใช่ไหมต๊อบบี้ต๊อบบี้ยิ้ม ตามคนอื่นก็ได้เลยบอสมันบอสก็นั่งฟังครูไปนะลูกขาถามฟูดีกว่าเพื่อนรับเพื่อนรักของบอสเพราะฟูช่วยเพื่อนได้เมื่อวานฟูช่วยไอเฟมเห็นไหมวันนี้ฟูต้องช่วยบอสฟูขาลูกเบาขาครับฟูข้อนี้ x กำลัง2ลบ 10x ลบ 2,000 แยกได้อะไรกันลูกคิดไม่เสร็จทีครับโอ้ยคิดยังไม่เสร็จทีเห็นดูเหรอครูคนอื่นนะอะไรคูณกันได้ 2,000 บวกกันได้ลบ 10 x อะไรบวก40กับ x ลบ 50 x ลบ 50เก่งมากโอเคถือว่าบอสช่วยชีวิตตั้งบอสและผู้เนาะเราก็จะได้เป็น x ลบ50คูณอยู่กับ x บวก40 50คูณ40ได้ 2,000 ลบ50บวก40ได้ลบ10โอเคนะคะดังนั้น x ลบ50เท่ากับ0หรือ x บวก40เท่ากับ0เราก็จะได้ก็ x เท่ากับ50หรือ x เท่ากับลบ40ทีนี้การเป็นจำนวนแถวจำนวนอะไรเราก็ต้องเอาจำนวนเต็มบวกไปคิดจำนวนเต็มลบก็ไม่ต้องเอาไปพิจารณาข้อนี้จบเอาแค่50ไปคิดครอบพอนะคะถ้า
กำนันชายปลูกต้นมะยงชิด50แถวเราก็จะได้จำนวนต้นมะยงชิดในแต่ละแถวก็คือเฮา50ลบ10ก็จะได้เท่ากับ40ต้นนะคะนั่นคือสวนกำนันชายปลูกต้นมะยงชิดไว้50แถวแถวละ40ต้นจบเสร็จข้อนี้โอเคได้ไหมข้อนี้ได้เนาะครูไปต่อแล้วนะเออถ้าไม่มีคนส่งเสียงก็แปลว่าเออได้นะคะครับครับครับต่อไปดูข้อที่2ข้อที่2เนี่ยโจทย์บอกว่าโฟกเนี่ยครูเบื่อกอกไก่มากเลยตั้งชื่ออะไรมาก็ไม่รู้แทนที่จะแบบเออนะครูก็นะโฟกัสมีอายุมากกว่าโฟโต้อยู่4ปีถ้ากำลังสองของผลรวมของอายุของทั้งสองคนเท่ากับ256อยากทราบว่าโฟโต้มีอายุเท่าไหร่ครูบอกเลยเนี่ยการถามอายุพวกนี้ออกก็สอบบ่อยเจอบ่อยไอ้พวกอายุเนี่ยพ่ออายุเท่านั้นลูกอายุเท่านี้เนี่ยพวกแบบเนี้ยอายุเนี่ยเจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตสอบเข้าหรือว่าอะไรของเธอแหละครูบอกเลยเจอบ่อยข้อสอบลักษณะแบบนี้ที่ถามเกี่ยวกับอายุอันเธอก็น่าจะรู้อยู่นะตั้งแต่เรียนมาปีที่แล้วม.2ก็มีแม่อายุอันเออหลายอายุมากกุ๋นนะคะเจอบ่อยก็ตอบลักษณะนี้อ่ะทีนี้ข้อนี้เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนลองคิดเองครูไม่ขึ้นอะไรเลยนะวันนี้นะเพราะเราเรียนมา2วันแล้วเรื่องนี้วันนี้วันที่3เดี๋ยวครูให้นักเรียนลองคิดเองด้วยตัวเองหมดเลยนะคะ2นาทีพอมีกี่โมงแล้วอ่ะ23เหลือ25นะแต่25ครูกลุ่มถามนะไม่ติดก็ไม่ได้ว่านะคะแก้แบบลองดูว่าแบบได้ถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้ได้มากน้อยเพียงใดก็แค่นั้นก็พอผู้ชายคิดด้วยนะผู้ชายนะได้ยัง25แล้วเนี่ย2นาทีหมดไปแล้วเนี่ยได้ยังมีใครได้บ้างไม่มีเลยเอาถามก่อนกันนั้นบุญเซนครูอยากทราบว่าข้อนี้หนูให้อะไรเป็น x คะลูกให้อายุโฟโต้เป็น x เก่งมากเราจะให้อายุของโฟโต้นะครับเป็น x ข้อนี้นะคะให้เลยนะคะให้ x เป็นอายุของโฟโต้นะคะต่อไปทำยังไงต่อไหนมีใครได้บ้างมีไหมแทน x บวก4แทนอายุโฟกัสเก่งมากนะคะเราก็จะได้อายุของโฟกัสเนี่ยเป็น x บวก4ใช้ได้อ่ะทำไงต่อทีนี้เอา x เอ็นดู x บวกกับ x บวก4แล้วก็ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ256บวก4ครับอมิตรครับเห็นดูเบนตอบไม่ทันโอเคนะคะเนี่ยตามโจทย์เนี่ยก็บอกว่าอะไรกำลังสองของผลรวมของอายุของทั้งสองคนเท่ากับ256ถูกไหมดังนั้นก็เหมือนที่นัชชาบอกเลยนะคะก็คือเอา x บวกกับ x บวก4แล้วก็ทั้งหมดนี้ยกกำลังสองก็เท่ากับ256ในใครถึงกันตรงนี้บ้างเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ใครถูกแล้วผมสตางค์คือถูกไหมโอเคถูกครึ่งหนึ่งนิดนึงค่ะแล้วก็ผิดนิดนึงประจำถ้าตั้งสมการตรงนี้ไม่ได้นะหลังจากนี้ก็ผิดแล้วแหละเนี่ยต้องตั้งสมการตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะข้อนี้เดี๋ยวให้ตังกำลังสองของผลบวกเนี่ยผลรวมเนี่ยผลรวมก็ไปบวกกันตรงตัวในกล่องของกล่องพ้นนั้นอะไรเธอไม่ครูหนูไม่ได้เอา x อีกตัวมาด้วยก็ไม่ได้เลยต้องเอามากันเลยทีนี้ตามต่อนะคะก็จะได้อะไร x บวก x บวก4ทั้งหมดกำลัง2ได้อะไร 4 x กำลัง2บวก16 x แล้วก็ลบ240ครับเยี่ยมมากเราก็จะได้เป็น 4 x กำลัง2นะคะบวก16 x ลบ240เท่ากับ0จากนั้นทำไงต่อแยกเลยไหมครูถามหาร4หาร4ก็จะได้เป็นx กำลัง2บวก 4x ลบ60นะคะเท่ากับ0ทีนี้ทำไงทีนี้ทำไงต่อแยก2เล็บลบ6เยี่ยมมาก x ลบ6
คูณกับ x แล้วก็ x บวก10x ลบ6แล้วก็คูณอยู่กับ x บวก10นะคะแล้วก็เท่ากับ0ดังนั้นนะคะ x ลบ6เท่ากับ0หรือ x บวก10ก็เท่ากับ0เราก็จะได้ค่า x เท่ากับ6หรือ x เท่ากับลบ10ในตรงนี้แล้วใครถูกบ้างมีไหมผมหนูค่ะหนูค่ะอัญชันค่ะถูกค่ะถูกค่ะคุณเจนผู้ชายผู้ชายถึงตรงนี้แล้วผู้ชายโอเคไหมคะในฝูฝูได้ไหมลูกครับครับเมลตรงนี้จะได้แล้วไหมงั้นไปต่อนะคะได้อยู่ครับได้อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่โอเคถ้างั้นลองตอบครูสิทำไงต่ออ่ะเดี๋ยวครูบอกให้เลยวันนี้เธอบอกครูก่อนว่าทำไงต่อเธอบอกว่าเธอตั้งใจเรียนอยู่เดี๋ยวเอาตัวไหนไปพิจารณาอายุเนี่ยตอนนี้มันมี x ของตัวเนี่ย x เท่ากับ6 x เท่ากับลบ10เนี่ยเอาอะไรไปพิจารณาอืมหาเมลเนี่ยกูถามง่ายๆเนี่ยเมลเอาอะไรไปพิจารณาก่อนนี้ตัวนี้ข้อนี้เรียบร้อยแล้วหายไปได้เมลหายไป6ไหมเออ6ถูกต้องก็เนี่ยอายุเนี่ยอายุติดลบได้ที่ไหนล่ะเอออายุก็ต้องเอาจำนวนเต็มบวกเลยอ่ะเราก็จะพิจารณาแก้ x เท่ากับ6นะคะข้อนี้เราก็จะได้ว่าโฟโต้อายุ6ปีนะคะก็คือค่า x เลยนะคะนี่คืออายุของโฟโต้นะคะตอบหมดแล้วเขาถามอายุของโฟโต้ใช่ไหมเออจบนี่นะถามทำไมต่ออีกครูก็นี่จบแล้วอายุของโฟโต้คือ6ปีทันไหมครับมาทันงั้นกูถามนอกรอบหน่อยแล้วถ้าโฟกัสนะโฟกัสอายุเท่าไหร่ครูถามเองอันนี้โจทย์ไม่ได้ถาม1010นะคะถูกต้องเพราะว่าเออ x บวก4ก็คือ10ปีนะคะโอเคจบวันนี้ได้ไหมไม่ยากนะวันนี้นะยากไหมอ่ะได้ครับได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูการบ้านกันเลยนะคะวันนี้การบ้านนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะหน้า97นะคะทำเฉพาะที่เป็นโจทย์ปัญหานะคะในข้อที่3 4และก็ข้อที่5นะคะ3ข้อนะคะ3ข้อวันนี้เนี่ยครูจบบทนี้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะขึ้นบทที่4เลยนะคะครูขึ้นบทที่4เลยนะคะจะไม่ได้ทบทวนให้นักเรียนนะคะจะไม่ทบทวนให้แล้วนะคะให้นักเรียนไปดูเองเพราะว่านักเรียนก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้อยู่แล้วด้วยแล้วก็สอนไปบทนี้ก็พอสมควรแล้วเพราะว่ามันก็เยอะอยู่ในแต่ละหัวเรื่องนะคะเราก็สอนใช้เวลาหลายวันนะคะทีนี้นักเรียนก็เห็นแล้วนะคะว่าจะมีตารางสอบใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมีการสอบจริงนะคะนี้สอบจริงแล้วนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนส่งไปให้ในไลน์กลุ่มของคืนนะคะวันที่16ถึง20ก่อนเที่ยงคืนอันนี้นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะของครูก็จะมี2ตอนนะคะ2ตอนมีทั้งช้อยนะคะก็ใน Google Form เหมือนครั้งที่แล้วที่ครูเคยลงให้นักเรียนทำนั่นแหละนะคะเป็น2แต่ว่าอันนี้จะเป็น2ตอนก็คือตอนที่เป็นช้อยแล้วก็ตอนที่เป็นเติมคำตอบนะคะแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นข้อเขียนขนาดนั้นแค่เติมคำสองคำนะคะเพราะว่านักเรียนไม่สามารถพิมพ์สมการยกกำลังหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆลงใน Google Form ได้นะคะก็เลยเอาแค่คำตอบสั้นๆนะคะดูอ่านโจทย์ได้ดีนะถ้าเธอไปพลาดที่ข้อเขียนนะครูบอกเลยจบเลยนะต่อให้ครูวางแนวคำตอบไว้ให้เธอหลายคำอ่ะที่ถูกกันแต่ถ้าเธอไม่อ่านโจทย์แล้วเธอตอบนอกเหนือจากที่ครูสั่งนั้นเธอไม่ถูกเลยนะครูบอกก่อนว่า Google Form มันยึดตามคำตอบก็คือที่จะเลยไปนะคะถ้าเธอตอบไม่ตรงกับครูแปลว่าเธอก็จะไม่ถูกเลยแปลฉะนั้นเธอต้องอ่านโจทย์ดีๆวันนี้วันที่14แล้วนะคะก็วันที่16วันศุกร์ใช่มั้ยนักเรียนก็ทำเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่16ก็คือวันศุกร์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ตรงนั้นนะคะ16ถึง20ก่อนเที่ยงคืนเข้าไปทำทุกคนนะคะนี่คือการสอบครั้งที่1
แล้วเธอคิดดูว่านี่คือการสอบครั้งที่1แปลว่ามันก็ต้องมีครั้งที่2ถูกมั้ยถ้ามันยังไม่ได้เปิดเรียนฉะนั้นให้เข้าไปทำทุกคนกูย้ำเลยนะว่าให้เข้าไปทำทุกคนนะคะได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยจะตกหรือจะผ่านเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอแค่ว่าให้ไปทำก่อนข้อสอบที่กูสอบครั้งนี้ที่ออกไปนะคะเป็นบทที่1ทั้งหมดกูยังไม่ได้ใส่บทที่2บทที่3ไปให้เธอนะคะฉะนั้นกลับไปทบทวนเลยก่อนวันที่16เนี่ยมีเวลาอยู่หลายวันนะคะนักเรียนสามารถจะเลือกสอบวันไหนก็ได้แปลว่านักเรียนมีเวลาอ่านอยู่อีกนะคะกลับไปทบทวนบทที่1ครูออกเฉพาะบทที่1บทเดียวเท่านั้นโอเคมั้ยคะครับครับค่ะโอเคนะคะโอเคการบ้านอย่าลืมนะคะแบบฝึกหัดท้ายบทหน้า97